ถึงถ้ามีคนดูแลต่อแล้วเขาแบบดูแลจริงๆผมก็ยกให้ได้เลยครับไม่มีปัญหานายระบินคฤหานนท์หรือเอกอายุ48ปีชาวตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาได้ประกาศยกควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงมานานกว่า5ปีและเคยประกวดควายงามระดับประเทศมาแล้วรวมถึงลูกควายรวม7ตัวให้กับมูลนิธิวัดหรือผู้ที่รักสัตว์นำไปเลี้ยงต่อฟรีแต่มีเงื่อนไขเดียวต้องไม่ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์เพราะสงสารไม่อยากให้ถูกฆ่านายระบินบอกว่าต้องตัดสินใจยกให้คนที่มีความพร้อมนำไปเลี้ยงต่อเนื่องจากตนและภรรยาไม่มีเวลาดูแลส่วนคนที่เคยเลี้ยงให้ก็เสียชีวิตไปแล้วประกอบกับที่ดินบริเวณที่เคยนำควายไปปล่อยเลี้ยงกินหญ้ามีความจำเป็นใช้งานอย่างอื่นทำให้ไม่มีสถานที่ปล่อยเลี้ยงที่ผ่านมาเคยมีพ่อค้ามาติดต่อขอซื้อเพื่อนำไปชำแหละขายแต่ด้วยความที่ตนกับภรรยาสงสารจึงไม่ขายให้แต่หากขายควายทั้ง7ตัวคาดว่าน่าจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 150,000 ถึง 200,000 บาทแต่ทำใจไม่ได้ที่จะต้องขายให้โรงเชือดจึงตัดสินใจประกาศยกให้กับผู้ที่มีความพร้อมจะนำไปเลี้ยงต่อโดยควายทั้ง7ตัวที่จะยกให้ประกอบไปด้วยควายเพศเมีย3ตัวในจำนวนนี้ตั้งท้องอยู่2ตัวเพศผู้หรือพ่อพันธุ์1ตัวลูกเพศผู้อีก3ตัวหากมูลนิธิวัดหรือผู้ที่รักสัตว์ท่านใดสนใจจะรับควายทั้ง7ตัวไปเลี้ยงต่อก็เดินทางมารับได้เลยโดยติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์098-896-3529ก็ถ้ามีองค์กรไหนหรือหน่วยงานไหนที่เขาเอาไปอนุรักษ์จริงๆครับเลี้ยงจนหมดอายุไขผมก็ยินดีพร้อมที่จะมอบให้ครับตอนนี้มีกี่ตัวเพศอะไรบ้างครับมี7ตัวนะครับเป็นแม่3พ่อคุมฝูง1แล้วก็ลูกน้อยติดแม่อีก3ตัว3ตัวครับมีเห็นว่ามีตั้งท้องด้วยใช่ครับอีก2ตัวก็ใกล้ๆแล้วครับเดือน2เดือนก็น่าจะออกแล้ว